วันจันทร์ที่10มิถุนายน2567ดร.เอกพันธ์อินชัยเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีมอบหมายให้นายขจรศักดิ์ตรงสุขใสรองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีพร้อมด้วยนายอัมพลยุติโกมินทร์ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลตะกุดอำเภอเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรีเพื่อศึกษาดูงานเรื่องการจัดการขยะของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีณห้องประชุมใหญ่ศรีมาราชั้น3เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี